กราฟสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุภูทุกคนเนาะมื้อนี้วิดีโอนี้วิดีโอจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งวัดเนาะเป็นวัดบานพลไสเมืองเพียงแขวงสยามบุรีซึ่งเป็นวัดบานเกิดของหลายๆคนเนาะมื้อนี้บุญโยมีโอกาสดีจึงได้ามาเข้ามาในวัดนี้โอเคสบายดีพี่น้องเนาะที่ติดตามบุญโยคือมื้อนี้เนาะจุดประสงค์ที่บุญโยมามื้อนี้คืออยากมาถ่ายภาพบรรยากาศวัดบานพุ่นใส่พี่น้องได้เบิ่งแต่ว่าจุดประสงค์ที่2แม่นทางอนาเอื้อยมาลีจันทวงศ์เนาะเพิ่นมีการขึ้นบานใหม่ขึ้นเฮือนใหม่เนาะอยู่พี่แหละอยู่บานพุ่นใส่เฮานี้แหละบุญโยมจึงได้โอกาสแล้วก็มาถ่ายพิธีบวชเนาะเพิ่นมีพิธีบวชที่เพิ่นเอารถมานะพี่น้องเนาะเพิ่นเอารถมาแล้วก็มีพิธีบวชอยู่นี้เดี๋ยวบุญโยมสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะนี่เป็นจุดประสงค์ที่2ที่บุญโยมพามาอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่วัดโพนไซเมืองเพียงเนาะวัดบานโพนไซเมืองเพียงเพิ่นจะมีซื้อวัดของเพิ่นอยู่เดี๋ยวบัดเฮาออกมาเฮาค่อยมาเบิ่งใหม่เนาะว่าซื้อวัดเพิ่นซื้อหยังบุญโยมก็บ่ได้เบิ่งดีถ้าผู้ใดที่อ่านก็จะฮู้เนาะโอเคเพิ่นมีการขึ้นบ้านใหม่เราเอ่ยมารีเพิ่นให้โอกาสบุญโยเนาะก็ขอบใจทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งคือเพิ่นจะมีการบวชจัวให้เนาะเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศดูในวัดพอดีบุญโยเข้ามาเนาะก็เลยมาเบิ่งอันน่ะเพิ่นบวชจัวในงานขึ้นบ้านใหม่ของเอ๋ยจันเอ๋ยมารีแล้วแหละเนาะก็เลยบุญโยเข้ามาบันทึกภาพให้หลายคนได้เห็นกันเดี๋ยวในช่วงที่เพิ่นเฮ็ดพิธีกรรมเดี๋ยวบุญโยจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งน้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่นอกๆเนาะนอกๆวัดว่าซั่นซะฮักก็ย่างมาแต่เฮือนพุ่นบ่ฮักก็มาแต่เฮือนเนี่ยเฮือนบุญพุ่นติบุญโยบันทึกภาพยาวเลยนะพี่น้องเนาะนี่เป็นวัดผลใสพี่น้องเมืองเพียงเข้ามาเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้หลายคนได้เห็นกันเด้อนี่เป็นวัดบานพลใสหลักพลใสเมืองเพียงอันนี้เป็นกุฏิเนาะติตัวนี้อยู่ทางนี้จะเป็นซิมเป็นซิมหรือว่าอารามพอดีอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวบุญโยเห็นซื้อวัดแล้วพี่น้องเด้นะที่จริงจะมีอยู่อันน่ะประตูโค้งนะจะมีเนาะเพิ่นบอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดซี่เมืองสุขเกษมสุขยินดีต้อนรับสู่วัดซี่เมืองกระเสิบสุขบานพลใส
เมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีเนาะชนิดสิเห็นวะนี่เป็นบรรยากาศอยู่ในวัดเนาะเดี๋ยวบรรยูจะให้ทุกคนได้เบิ่งวัดวาอารามวัฒนธรรมหิดคองอันนี้ก็จะเป็นหูพระเวสสันดรเนาะพี่น้องเนาะพระเวสสันดรผู้ใดที่เข้ามาเนาะเข้ามาก็มีคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ที่นำไว้ใต้กองวิดีโอนี้มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเห็นวัดเห็นว่าของเฮาแล้วเป็นอย่างไรถ้าผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะยังบ่ทันได้กดติดตามบุญโยก็ฝากกดติดตาม YouTube บุญโย Channel ไว้เด้โอ้ตัวนี้เป็นศิลปะนะพี่น้องเนาะศิลปะถ้าเบิ่งแล้วคล้ายๆกับอันบุญโยเนาะบุญโยเคยนะเขาไปวัดวันบรรยายก็คือวัดศรีบุญเฮืองบรรยายนะจะมีหูปลายนี้อยู่ที่นั้นแต่ก็บ่แน่ใจว่าหูแต่มันหูเดียวกันบ่เนาะคล้ายๆกันเลยถ้าผู้ใดมีข้อมูลช่วยบอกเด้ออันนี้มันเกี่ยวกับนรกเนาะนรกภาพงามไล่พี่น้องเว้ยให้พี่น้องได้เห็นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำเดี๋ยวเขาย่างเอาไปถังน้ำพี่น้องได้เห็นทุกอย่างเลยเนาะอันนี้จะเป็นถาดนางโทรณีตัวนี้จะเป็นวนหดส่งพระบนเนาะนี่มันอยู่กับบนแน่ใจตัวนี้จะเป็นตัวน้าซิมเลยนี่เป็นทางอ้องอีกทางนึงเนาะตัวนั้นเป็นทางเข้าประตูโค้งไงซะมันอยู่เสียว่าหลายคนที่เคยเข้ามาก็จะฮู้ดีเนาะเกี่ยวกับสถานที่นี้แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกคือกันเนาะมันก็เป็นครั้งแรกที่นำพาทุกคนเข้ามาเบิ่งวัดแห่งนี้คือวัดโพนไสเนาะเป็นวัดชื่อว่าวัดสีเมืองกระเสริมสุขเนาะวัดสีเมืองกระเสริมสุขเพิ่นพิธีบุตรเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกแป๊บนึงเนาะพี่น้องเนาะงามคือการเนาะอืม
ขี่วัดจัวเนาะเอากะสำหรับวิดีโอนี้เนาะบุญโยกะสิข้อจบเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะอันนี้เนาะสิ่งที่หลายคนได้เห็นก็คือพิธีบวชจั่วเนาะเป็นงานบวชจั่วของเนื่องจากอนาเวมารีจันทวงศ์เพิ่นอยู่ทาง USA เพิ่นมีการขึ้นบ้านใหม่เนาะขึ้นเฮือนใหม่นะพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านพูนไสจึงเฮ็ดให้เพิ่นได้มีการบวชจั่วเนาะมีการบวชจั่วเป็นพิธีเนาะพี่น้องเนาะพิธีตามศาสนาฮอกกองอยู่วัดเอาโอเคนะกะสิมีเท่านั้นสำหรับวิดีโอนี้เนาะที่ผมอยู่ได้นำเสนอสู่พี่น้องวัดโพนไสเป็นวัดโพนไสขอบใจทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อให้หลายคนได้เห็นกันแดกเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะพี่น้องเนาะขอบใจทุกคนอยู่ดีมีแห่งเด้อ